การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลา 9:10 นทางช่อง8ก็ได้เวลาของข่าวหวานสำราญใจที่ครอบครัวของนานาจะนำสูตรอาหารทั้งข้าวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมกันจนสำราญใจเลยล่ะค่ะเมนูที่วันนี้นานาชวนทำนะคะคือเมนูบะหมี่ผัดปลาหมึกคั่วพริกเกลือค่ะในช่วงของนานาวันนี้นะคะมีเมนูที่เรียกได้ว่าอยู่คู่ครัวแทบทุกบ้านเลยล่ะคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะคุณผู้ชมนานาเอาเจ้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมาผัดกับปลาหมึกค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเมนูของนานาทำง่ายแล้วก็อร่อยมากแค่ไหนวันนี้ healthy bar ค่ะเป็นแบบเมนูเพื่อสุขภาพค่ะนั่นก็คือเมนูผลไม้และโอ๊ตอบแห้งนะครับหรือว่า fruity oat bar นั่นเองนะฮะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีเมนูผลไม้และข้าวโอ๊ตอบแท่งมาฝากค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเมนูนี้ของอาจารย์เมย์เนี่ยทานเป็นสแน็คบาร์ก็ได้เอามาโรยกับโยเกิร์ตกินก็อร่อยหรือจะกินชุบนมลงไปก็อร่อยเช่นกันเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพทานเพลินๆยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยค่ะที่สำคัญอยู่ท้องด้วยติดตามชมกันได้ในรายการข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ค่ะทำง่ายมากๆนานาอยากจะบอกเลยว่าจานนี้เป็นหนึ่งจานที่นานาเซฟเป็นจานโปรดของที่บ้านเลยค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนานาจะมีขั้นตอนการทำเอามาผัดอย่างไรคุณผู้ชมติดตามชมกันช่วงหน้านะจ๊ะแต่ตอนนี้นานามี2เมนูแสนอร่อยค่ะไปชมกันเลยค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเฟรนช์ฟรายคุกกี้มาฝากกันค่ะการทำคุกกี้เป็นแท่งในรูปแบบเฟรนช์ฟรายรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่โดยทำเป็นคุกกี้แช่แข็งที่มีการขึ้นรูปเล่นสีสันให้คล้ายมันฝรั่งจากนั้นนำมาหั่นเป็นแท่งแบบเฟรนช์ฟรายซึ่งการนำคุกกี้แช่แข็งมาหั่นและอบให้มีลักษณะทรงสวยตามความต้องการส่วนผสมหลักอย่างแป้งสาลีที่ใช้ต้องมีคุณภาพเนื้อคุกกี้ถึงออกมาดีโดยแป้งที่เลือกใช้คือแป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งชนิดนี้ไม่ได้ผ่านการฟอกสีเนื้อแป้งที่ได้จะมีสีเหลืองนวลมีปริมาณโปรตีนปานกลางเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆและทำให้ได้คุกกี้ที่มีเนื้อละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง่ายเรามาดูวิธีทำเฟรนช์ฟรายคุกกี้กันนะคะร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนมผงผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันประมาณ5นาทีเติมไข่ไก่ลดเป็นความเร็วต่ำตามด้วยส่วนผสมแป้งและนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนส่วนที่1น้ำหนักประมาณ200กรัมผสมผงโกโก้นวดผสมให้เข้ากันส่วนที่2น้ำหนักประมาณ600กรัมใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่นวดผสมให้เข้ากันพักส่วนผสม1ชั่วโมงนวดด้วยมือจนเนียนจากนั้นนำเข้าแช่เย็น1คืนนำออกมานวดจนเนียนอีกครั้งคลึงเนื้อคุกกี้สีเหลืองเป็นก้อนกลมทรงรีนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้รีดเนื้อคุกกี้สีน้ำตาลเป็นแผ่นบางเท่าๆกันนำเนื้อคุกกี้สีเหลืองวางลงตรงกลางห่อให้ทั่วทั้งชิ้นคลึงให้เนียนแล้วนำเข้าแช่แข็ง1คืนนำออกมาคลายความเย็นที่ช่องเย็นธรรมดาประมาณ1ชั่วโมงหั่นคุกกี้เป็นแท่งขนาดเท่าๆกันวางลงบนถาดอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจับเรียงให้ชิดกันลดอุณหภูมิเตาอบลงเหลือ300องศาฟาเรนไฮต์นำเข้าอบอีกครั้งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีโรยด้วยน้ำตาลทรายพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้เฟรนช์ฟรายคุกกี้น่ารักน่ารักคล้ายกับมันฝรั่งกรอบเบาไม่แตกหักง่ายอย่าลืมนำเทคนิคการทำเฟรนช์ฟรายคุกกี้ไปลองทำดูนะคะThank you.
ุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตใครที่ชื่นชอบในรสชาติของลิ้นวัวแดดเดียววันนี้เรามีกรรมวิธีในการทำให้ลิ้นวัวนุ่มจะนำมาทอดหรือย่างอร่อยชัวร์ไปลงมือทำกันเลยค่ะลำดับแรกใส่ลิ้นวัวลวกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสปรุงรสผงปรุงรสเนื้อผงปาปริก้าพริกไทยดำบุบหยาคนให้เข้ากันเพิ่มความนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปเสร็จแล้วนำขึ้นเรียงบนตะแกรงนำไปตากแดดจัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงมาถึงขั้นตอนการทอดลิ้นวัวให้นุ่มใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตตั้งไฟพอร้อนนำลิ้นวัวที่ตากแดดไว้ลงทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลิ้นวัวแดดเดียวเนื้อนุ่มรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแครอทแตงกวาผักชีและข้าวเหนียวนึ่งสุกอร่อยเกินบรรยายแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบเมนูที่วันนี้นานาชวนทำนะคะคือเมนูบะหมี่ผัดปลาหมึกคั่วพริกเกลือค่ะปลาหมึกของเราวันนี้ใช้เป็นปลาหมึกวงแบบนี้เลยค่ะคุณขาก่อนจะเอามาทอดโรยพริกไทยลงไปหน่อยนึงก่อนทอดวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะคุณไม่ต้องผสมเองสัดส่วนคงที่กรอบไม่อมน้ำมันง่ายมากเลยใช้หนึ่งอย่างนี้เสร็จปุ๊บใส่แป้งลงไปทั้งผัดและทอดนานานำเสนอน้ำมันขวดนี้ค่ะคุณน้ำมันสูตรผสมไร้ตรามรกตค่ะคุณสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยคุณจะทอดคุณจะผัดก็ได้จุดเดือดของควันสูงทำให้เวลาทอดอาหารไม่อมน้ำมันผัดก็ง่ายเอาไปผัดผักผัดอะไรก็ได้เช่นกันค่ะ wow. นี่นะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปเลยดูนะเนี่ยแป้งเขาจะขึ้นแบบนี้แล้วก็มีจุดๆๆๆดำๆจากพริกไทยดำนะของซีฟู้ดอ่ะใส่พริกไทยดำหรือใส่พวกสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนๆหน่อยมีรสชาติฉุนๆก็จะช่วยดับคาวได้ดีนะทอดอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอเขาเหลืองหน่อยก็ยกขึ้นได้เลยง่ายไหมง่ายเนาะโอ้โหกรอบกรวบแบบนี้แล้วนะคะตักขึ้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวมาทำตัวบะหมี่ผัดของเรากันกรอบมากกรอบมากๆเลยนี่ไอ้แป้งกรอบๆเมื่อกี้ที่นานาโรยเพิ่มเข้าไปเนี่ยโอ้โหอร่อยมากอ่ะบะหมี่ของเราวันนี้นะคะจะผัดเนี่ยนานาใช้ขวดเดิมกับที่นานาทอดเลยค่ะเป็นน้ำมันสูตรผสมไร้ตรามรกตสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยเคล็ดลับของนานาวันนี้นะคะคั่วพริกเกลือของเราเนี่ยกรุบกรอบเนี่ยนะง่ายมากๆคุณค่ะไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายเลยคุณใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิแบบนานาเนี่ยจะช่วยทำให้เมนูนี้กรอบอร่อยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะเพราะว่าเนี่ยเป็นแบบเคล็ดลับของที่บ้านพวกเราอ่ะชอบใส่เจ้าเกล็ดขนมปังชุบทอดลงไปในเมนูคั่วพริกเกลือทุกอันเลยอ่ะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะคั่วเขานิดนึงไอ้เจ้าเกล็ดขนมปังของเขากับกรอบกรุบๆเนี่ยหูอร่อยมากน้ำมันร้อนๆแบบนี้นะคะคุณขาเกล็ดขนมปังเริ่มขึ้นสีแบบนี้แล้วกระเทียมสับค่ะใส่ลงไปจากนั้นเราจะแบ่งต้นหอมส่วนหนึ่งใส่ลงไปผัดกันก่อนพริกชี้ฟ้านะคะจากนั้นพริกขี้หนูแห้งนิดนึงค่ะคุณขาได้เกล็ดขนมปังทีสวยๆแล้วใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปผัดหอมๆอย่างนี้เลยนะจากนั้นเริ่มปรุงรสค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงค่ะคุณพริกไทยดำนะคะป่นจากนั้นน้ำตาลทรายนิดนึงแบบนี้ใส่ลงไปคนจากนั้นใส่ปลาหมึกของเราไปหน่อยนึงค่ะคุณเก็บไว้โรยหน้าอีกหน่อยนึงแล้วก็กระเทียมเจียวใส่ไปหน่อยนึงเก็บไว้โรยหน้าอีกหน่อยนึงเช่นกันค่ะตักบะหมี่คั่วพริกเกลือของเราขึ้นมาเนี่ยคุณบะหมี่คั่วแห้งๆอย่างนี้นะใส่แบบนี้จากนั้นไอ้เจ้าคั่วพริกเกลือ กรอบของเราเนี่ยอย่าพลาดโรยมันลงไปเอาละค่ะไอ้เจ้าลูกเต๋าๆ กรอบตรงหน้าคุณผู้ชมตรงนี้มาจากห่อนี้ค่ะคุณขาเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะออกมาหั่นเต๋าๆแล้วคุณเอาลงไปทิ้งในน้ำร้อนจัดๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เลยในหม้อจนกระทั่งน้ำเย็นสนิทนะแล้วคุณเอาขึ้นมาทอดเก็บใส่กระปุกไว้แบบนี้ทำเมนูอะไรก็อร่อยนานาเอามาโรยเป็นท็อปปิ้งนะคะกับเมนูกับข้าวนะนะประจำเลยอ่ะคุณเขาเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสค่ะที่สำคัญนะคะกุนเชียงหมูสูตรคุณพ่อเนี่ยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเคี้ยวเข้าไปนะข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มๆดีมากเลยอ่ะเนี่ยเมนูท็อปปิ้งเครื่องล้นแบบนี้รู้เลยมาจากนานาแน่นอนจ้าเพิ่มผักนิดนึงค่ะเอาให้เห็นว่าเราก็กินผักเหมือนกันนะต้นหอมโรยแบบนี้เรามันสายแซ่บเนาะนานาก็มีพริกขี้หนูเนี่ยค่ะทอดกรอบแล้วก็หั่นโรยข้างหน้านิดนึงค่ะจากนั้นผักชีสักช่อละกันเนาะวางลงไปเลยจ้าบะหมี่ผัดปลาหมึกคั่วพริกเกลือของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสังเกตว่าทำง่ายมากๆนานาอยากจะบอกเลยว่าจานนี้เป็น1จานที่นานาเซฟเป็นจานโปรดของที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าบะหมี่คุณก็ซื้อเก็บไว้อยู่แล้วใช่ไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้เวลาคุณทำคุณไม่ต้องลวกก็ได้นะแช่น้ำแป๊บนึงแล้วเอามาผัดเส้นจะได้ไม่เละมากค่ะแล้วเวลาทำเนี่ยนะคะคุณคั่วพริกเกลือแห้งๆแบบนี้อยากให้มันมีเนื้อกรุบๆกรอบๆหน่อยคุณลองใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิแบบที่นานาทำคั่วไปในกระทะนิดนึงอย่างเงี้ยรับรองว่าคั่วพริกเกลือของคุณครั้งหน้าเนี่ยนะทุกคนจะต้องกินจนหมดชามแน่นอนจ้าช่วงหน้านะคะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้ค่ะเขาบอกว่าเขามีเมนูเอาใจสายสุขภาพมาฝากเป็นเมนูผลไม้และโอ๊ตอบแท่งค่ะนานาทานแล้วชอบมากคุณผู้ชมวันไหนที่ทานกับพวกโยเกิร์ตหรือกรีกโยเกิร์ตเนี่ยนะคะก็สามารถบีตัวผลไม้และโอ๊ตอบแห้งของเขามารับประทานคู่ได้อร่อยเพลินมากกว่ากราโนล่าอีกนะหรือว่าไหนอยากจะรับประทานคู่กับนมอุ่นๆเพราะว่ารีบมากๆเลยจะนอนแล้วหรือจะรีบออกไปทำธุระอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะที่อยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูจ้ะตกบ่ายๆหรือว่าก่อนนอนนะถ้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบหวงๆนิดนึงอะนะผมว่าสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยมันก็โอเคนะรู้สึกเฮลตี้อะข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้ค่ะมีเมนูผลไม้และโอ๊ตอบแท่งเมนูสุขภาพที่อิ่มท้องมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขั้นเวลาด้วย1เมนูที่น่ารับประทานไม่แพ้กันจากผลิตภัณฑ์ตราโลโบนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำเมนูพะโล้แห้งกันค่ะโดยนำหมู3ชั้นลงไปผัดกับพะโล้สูตรโบราณกึ่งสำเร็จรูปตราโลโบอร่อยได้รสชาติกลมกล่อมหอมถึงใจสไตล์พะโล้ไทยกันค่ะกับเมนู3ชั้นพะโล้แห้ง
เรามาเริ่มทำหมู3ชั้นทอดกันก่อนนะคะวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูและเกลือไทยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งเดือดใส่หมู3ชั้นต้มนาน1ชั่วโมงนำขึ้นผึ่งให้แห้งนำหมู3ชั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนหนังตึงตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำ3ชั้นพะโล้แห้งกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมจีนปอกเปลือกบุบพอแตกรากผักชีบุบพอแตกข่าสับละเอียดขิงสับละเอียดพริกไทยขาวเม็ดบุบพอแตกพริกชี้ฟ้าแห้งอบเชยแท่งป่วยกั๊กและพะโล้สูตรโบราณกึ่งสำเร็จรูปจาโลโบผัดพอมีกลิ่นหอมจะทำให้3ชั้นพะโล้แห้งของเราหอมเครื่องเทศรสชาติกลมกล่อมค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บผัดจนส่วนผสมละลายเข้ากันใส่หมู3ชั้นทอดกรอบหั่นชิ้นเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ1ชั่วโมงจนสุกนุ่มแล้วปิดไฟยกลงจะใส่ภาชนะโรยกระเทียมเจียวแผ่นวางพริกแห้งทอดกรอบอบเชยแท่งป่วยกั๊กและช่อผักชีรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดราโลโบและข้าวสวยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู3ชั้นพะโล้แห้งเพียงเท่านี้เราก็จะได้3ชั้นพะโล้แห้งแบบฉ่ำๆรสหวานหอมเครื่องเทศพะโล้อร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยแหละค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วแหละค่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมแล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะฮะแน่นอนเลยนะครับว่า FC ของอาจารย์เมย์เนี่ยวันนี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับเมนูอะไรครับอาจารย์เมย์วันนี้ healthy bar ค่ะโอ้เป็นแบบเมนูเพื่อสุขภาพค่ะนั่นก็คือเมนูผลไม้และโอ๊ตอบแห้งนะครับหรือว่า fruity oat bar นั่นเองนะฮะที่มาที่ไปมีไหมครับข้าวโอ๊ตก็คือ healthy อ่ะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดซุปเปอร์ฟู้ดแล้วก็สามารถกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆแล้วผลไม้ก็คือมาจากผลไม้แห้งอ๋อเป็นผลไม้แห้งไม่มีน้ำตาลทรายเพิ่มแต่มีน้ำตาลทรายแดงมีน้ำตาลทรายแดงเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งสาลีเนื้อละเอียดนะครับสีขาวนวลแล้วก็มีโปรตีนกำลังดีนะครับเหมาะมากๆจะทำเมนูไหนก็ง่ายแล้วก็อร่อยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยข้าวโอ๊ตนะครับแบบนี้เลยนะครับโอ้อันนี้ดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วก็ผลไม้รวมของอาจารย์เมย์วันนี้มีอะไรบ้างมีมะม่วงแห้งกับสตรอเบอรี่แห้งถ้าไม่มีแบบนี้ล่ะใช้อะไรได้บ้างก็ลูกเกดเหลืองลูกเกดดำก็ได้ง่ายๆเลยนะครับตามที่คุณผู้ชมชอบเลยอินทผลัมแครนเบอรี่อะไรแล้วแต่ตรงนี้คือปรับเปลี่ยนได้ใช่ตามความชอบนะครับตามด้วยน้ำตาลใส่แดงนะครับพอเราใส่ผลไม้ลงไปใช่ไหมมันก็ต้องมีเครื่องเทศนิดนึงเนาะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอบเชยป่นนะครับผงไปช่วยจากนั้นนะครับตามด้วยผงฟูนะครับและก็จะมีวานิลาผงนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราใช้พายยางคนตะล่อมให้เข้ากันก่อนเนาะที่เป็นส่วนผสมแห้งทั้งหมดเนาะได้เลยนะครับอ่ะผมขอวางบนตาช่างแบบนี้จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะเติมส่วนผสมที่เป็นไขมันนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยล่ะครับหลังจากใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปแล้วนะครับสูตรนี้จะตามด้วยไข่ไก่2ฟองนะฮะโอเคอ่ะโอเคผสมให้เข้ากันเลยนะครับอย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วใช่ค่ะอืมแต่ต้องอบก่อนนะต้องอบอ่า
โอ้เป็นขั้นตอนการทำที่ง่ายมากๆเลยนะเครื่องทางนะ10นาทีก่อนให้เขาเซตตัวแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ออกมาพอเย็นนิดนึงเราก็หั่นเป็นแท่งๆพอสมมุติเราจะอบเลยนะถึง20นาทีให้เขากรอบใช่ไหมพอเวลาเราจะมาหั่นใช่ไหมแตกหมดแตกหั่นยากเลยเพราะมันกรอบมากถูกต้องนะจะให้เขาเข้ากันทายางเราต้องกดเข้าไปบีบี้หน่อยค่ะใช่ค่ะสมมุติเรากลัวเขาแฉะใช่ไหมเราก็พักไว้15นาทีโอเคครับคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมเนี่ยเหลวไปก็อาจจะทิ้งไว้นิดนึงสัก 10-15 นาทีเพราะโอ๊ตเขาจะได้ดูดซึมแล้วดูดซึมแต่ถ้าโอ้คนแล้วปุ๊บได้ที่แล้วก็สามารถจัดการได้เลยหลังจากที่เราผสมจนได้ที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมของเราไม่ได้เหลวจนเกินไปทำต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยให้เขาเป็นแผ่นแบบบางๆก่อนเพื่อจะได้เข้าอกนะอันนี้จันมีตัวช่วยยังไงบ้างครับอันนี้คือเวลาเราใส่เข้าไปใช่ไหมห้องบนเราจะต้องมีแผ่นพลาสติกเราจะมาวัดว่าอ๋อนี่ไซส์นี้นะอย่าเกินอ๋อเหมือนเป็นบล็อกพิมพ์ไว้เป็นบล็อกพิมพ์ไว้โอเคตักส่วนผสมลงไปในนี้ห้ามเกินห้ามเกินโอเคครับจากนั้นก็เอาถุงพลาสติกมาประกบแล้วก็บีบี้เกลี่ยให้เขาได้ตามพิมพ์อ๋อไม่พอหรอพอค่ะอ๋อต้องเซตส่งด้วยใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์เมย์บอกถ้าเราทำงานตรงนี้เนี่ยให้เขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบสวยๆได้เวลาตัดขั้นตอนนี้ก็จะง่ายเนาะใช่ค่ะได้แบบนี้ปุ๊บต้องรีบคว่ำลงบนพิมพ์เลยนะฮะค่ะโอเคแต่ second one เอายังใช้ซ้ำได้เหรอได้คือจริงๆถ้าเราไม่ได้ต้องการเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะก็ไม่ติดตรงนี้ใช่ไหมพอเวลาเราหั่นแล้วเทดดี้เราจะไม่ได้ทรงเท่ากันชิ้นจะไม่เท่ากันใช่ค่ะอาจารย์เมย์ครับอบไฟยังไงครับอบไฟ170ค่ะรอบแรกไฟ170นะคะ10นาที170องศาฟรีนะฮะคุณผู้ชมนานประมาณ10นาทีค่ะให้เขาเซตตัวแต่ยังไม่สุกนะเพราะเขาจะยังนิ่มอยู่เลยแต่เราก็พักไว้สักพักนึงเดี๋ยวก็เอามาหั่นเพราะมันสมมุติเวลาแข็งเกินไปใช่ไหมมันหั่นไม่ได้เลยแตกหมดยังข้างในเราก็มีผลไม้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็สมมติแข็งเกินไปมันก็จะหั่นยากก่อนที่จะนำข้าวอบนะฮะคุณผู้ชมเราจะโรยด้วยข้าวโอ๊ตนะครับนี่เพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปนะฮะดีต่อสุขภาพด้วยอร่อยด้วยนะฮะอันนี้จะเพิ่มความอร่อยเลยแหละครับยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยยิ่งหอมยิ่งเพลินเลยที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยค่ะนี่โรยจนแบบไม่เห็นข้างในเลยนะคุณทำขายไม่ได้นะคุณรู้แบบนี้มันไม่ได้จริงๆนะเฮลตี้ค่ะตบให้เขาติดเข้าไปเพราะมันสมมุติเราไม่ตบใช่ไหมพอเวลาเดี๋ยวมาเราหั่นน่ะข้าวโอ๊ตก็จะหลุดหมดเลยเอาละครับตัวคุกกี้นะครับอบรอบที่1 นะครับประมาณ10นาทีใช่จันเมย์เอาออกมาหั่นแบบนี้เลยนะฮะโอ้เขายังนิ่มๆนะใช่ค่ะเนี่ยไม่สวยเราก็ตัดออกได้ตัดตอนนี้ยังตัดได้ใช่ค่ะกรอบปุ๊บตัดออกไม่ได้แล้วต้องแซะออกแล้ววางใหม่ทีละชิ้นแบบนี้นะฮะเพราะว่าเขาจะได้กรอบทั้งชิ้นเลยเนาะได้โดนความร้อนเต็มๆ
อบรอบที่2ครับอาจารย์เมไฟยังไงครับไฟ135องศาเซลเซียส15นาทีคือไฟต่ำแต่เน้นนานหน่อยเขาจะได้กรอบทั่วทั้งชิ้นใช่ครับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมหั่นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นำเข้าเตาอบรอบที่2เมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของมามิแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับผลไม้และโอ๊ตอบแท่งนะครับหรือว่าเมนูฟรุตตี้โอ๊ตบาร์นะครับแหมต้องบอกว่าอบออกมาแล้วน่ากินมากๆเลยอันเนี้ยอบ2ทีค่ะทีแรกก็คือเป็นแผ่นแล้วก็มาหั่นเป็นก็มาหั่นแล้วก็อบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขากรอบอร่อยแบบใช่ค่ะอันนี้คือวางเราชิมได้เลยใช่ไหมชิมได้เลยค่ะหมูมาดูนะฮะคุณผู้ชมนี่ชิ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยข้าวโอ๊ตผลไม้นะครับมั่นใจว่าดีต่อสุขภาพจริงๆอ่ะขอชิมคำหนึ่งต้องบอกว่าเวลาเคี้ยวไปนะฮะคุณผู้ชมจะเจอทั้งโอ๊ตแล้วก็ผลไม้แห้งซึ่งผลไม้แห้งที่อาจารย์เมย์ใช้วันนี้นะครับสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวๆนิดๆแล้วก็หวานหน่อยๆหอมอร่อยมากอีกคำหนึ่งเจอมะม่วงโอ้โหมันลงตัวครับแล้วก็เราจะได้กลิ่นของอบเชยอ่อนๆยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยยิ่งเพลินจริงๆผมว่าตกบ่ายๆหรือว่าก่อนนอนนะถ้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบโง่งๆนิดนึงอะนะผมว่าสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยมันก็โอเคนะใช่แล้วก็แบบรู้สึกเฮลตี้อ่ะคำว่าเฮลตี้ก็คือได้ทุกอย่างนะฮะคุณผู้ชมคือก็เป็นเพื่อสุขภาพละกันเพราะว่ามีทั้งโอ๊ตแล้วก็ผลไม้เนาะเรามองในเรื่องของไฟเบอร์นะครับแล้วก็วิตามินแคลอรี่ก็ไว้ก่อนนะครับก็อร่อยมากๆนะครับคุณผู้ชมกับเมนูผลไม้และโอ๊ตอบแท่งในวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูแล้วอย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 นนะครับในรายการข้าวหวานสำราญใจทางช่อง8หมายเลข27ค่ะหรือคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะอยากจะตามเข้าไปดูสูตรย้อนหลังนะครับหรือว่าสูตรอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะเข้าไปได้เลยทุกช่องทางนะครับ @yingsakfood ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เท็ดดี้แล้วก็มามีขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเวลิงตันวันนี้ของนานาจะเป็นเวลิงตันเวอร์ชันที่ประยุกต์เอาอาหารไทยเข้ามาใส่ค่ะคุณขานานาจะทำเป็นเวลิงตันเขียวหวานวันนี้นะครับจะเป็นเมนูเค้กสตรอเบอรี่นะฮะค่ะโอ้ต้องบอกว่าอร่อยมากๆที่สำคัญทำง่ายมากๆครับMusic